นี่ครับเจ้าตัว Tesla Model Y นะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่ทาง Tesla บอกเลยว่าจะขายดีที่สุดนะขายดียิ่งกว่าเจ้าตัว Tesla Model 3เลยนะครับแต่ด้านในเนี่ยการตกแต่งคือแทบจะเหมือน Model 3หมดเลยนะฮะโอ้ข้างหลังนี่รู้สึกว่าโปร่งมากเลยอ่ะมันเหมาะเป็นรถครอบครัวมากนะครับเดี๋ยวดูดิมันจะห่างไหมเนี่ยจะรักษาคันหน้าดู2ช่วงคันใช่ไหมนี่ปล่อยนะฮะปล่อยสวัสดีครับพวกผมเวลที่ช่องเวดานการันตีแห่งนี้นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์สไปเดอร์บางนานะครับตามมาดูเจ้าตัวรถเทสลารุ่นล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาแล้วเขาบอกว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของเทสลาตั้งแต่ที่มีมาเลยก็ว่าได้เอาเป็นว่าจะเป็นรุ่นอะไรกันนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับตัว Tesla Model Y นะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่ทาง Tesla บอกเลยว่าจะขายดีที่สุดนะขายดียิ่งกว่าเจ้าตัว Tesla Model 3เลยนะครับอย่างที่เรารู้กันว่ากระแสเรื่องของรถ SUV ขนาดย่อส่วนหรือ SUV Crossover เนี่ยมาแรงจริงๆนะครับในนี้เขาบอกว่าวันนี้จะได้ลองขับด้วยเนาะ yeah. ถ้าดูจากภายนอกนะครับดูจากหน้าตาเนี่ยนี่พอดีจอดอยู่ข้างๆกับ Tesla Model 3เลยเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเด๊ะเลยนะครับเพียงแต่ว่าขนาดภายนอกเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับอันนี้จะเป็นรถซีดานนะครับประมาณ C segment เนาะอันนี้จะเป็นรถ SUV crossover นะครับก็คือประมาณ C SUV นะย่อส่วนมาลงมาหน่อยนะครับเล็กกว่า Model X อีกนะครับสวัสดีค่ะพี่เวลสวัสดีครับสนใจจะจองเลยไหมคะเดี๋ยว ยัดเยียดความเป็นหนี้ให้เลยนะครับอันนี้น้องชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อซับโอค่ะแหมชื่อนี่สมชื่อจริงๆนะ Tesla Model Y อันนี้มันมีกี่รุ่นนะตอนนี้Tesla Model Y นะคะมีทั้งหมด3รุ่นค่ะ3รุ่นรุ่นอะไรบ้างจะเป็น Standard Long Range แล้วก็ Performance ค่ะแล้วความแตกต่างเนี่ยของแต่ละรุ่นต่างกันยังไงอัตราเร่งนะคะเจ้าตัวนี้ถ้าเป็นตัว Standard จะเริ่มต้นที่ 5.6 ค่ะ 5.6 ใช่ค่ะแล้วถ้าเป็น Long Range อ่ะ 5.3 วินาทีค่ะ 5.6 แสดงว่ามอเตอร์ตัวเดียวใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็น Long Range Dual Motor ใช่ค่ะอ๋อตั้งแต่ก็คือเป็นรุ่น Long Range ไปมันจะเป็นมอเตอร์2ตัวแล้วถ้าเป็นตัว performance ล่ะเป็น 3.5 วิค่ะเจ้า SUV ขับได้ 3.5 วินี่ทำไมคันนี้ล้อแม็กปกติจะมากับล้อ19ค่ะแต่ตัวนี้ใส่120มาให้นะคะแล้วเจ้าตัวนี้นี่มันเป็นรุ่นอะไรเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เป็นรุ่น standard ค่ะคันนี้เลยไหมที่เราจะไปลองใช่ค่ะเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยขอพี่แอบดูในรถหน่อยเชิญค่ะมีกุญแจให้ดูใช่ไหมขอกุญแจหน่อยฮะเดี๋ยวขอไปลื้อแลกแกะเกาหน่อยนะครับได้ค่ะนี่ครับร้อยกุญแจน้องเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ Tesla Test Drive Model Y นะครับนี่ดูภายนอกเนี่ยความแตกต่างเนี่ยคือดูดิเมนชันแล้วเนี่ยรูปลักษณ์ไม่ต่างกับโมเดล3นะครับแต่ว่าดูด้านหลังเนี่ยคือความเป็น SUV เนาะนี่นะฮะดูเป็นแบบ SUV แบบคูเป้อะถ้าเทียบกับพวกรถ SUV ที่ขายตอนนี้เนี่ยก็จะมีน่าจะเป็นประมาณอารมณ์แบบ C40 นะเนาะ X40 ท้ายมันจะเหลี่ยมๆนะอันนี้ C40 นะครับพอดีแอบชอบ Volvo อยู่นะแต่เจออันนี้ไปนี่ใจสั่นเหมือนกันเริ่มลังเลนะฮะท้ายนะครับดูท้ายของเจ้าตัวโมเดล3เนี่ยกับเจ้าตัวโมเดล Y นะครับเห็นไหมคือท้ายนี่มันมีความคล้ายๆเป็นตูดเป็ดตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมแล้วมันดูแบบดูทรงเดชมีบาร์ดีไซน์เนี่ยเหมือนอารมณ์แบบเหมือนอารมณ์ BMW X5 นะฮะ X3 X5 คือแบบสวยมากอะโหแล้วไฟเนี่ยอันนี้คือเอกลักษณ์ของเจ้าตัว Tesla เลยก็ว่าได้แล้วก็ที่ชาร์จจะอยู่ตรงนี้นะอันนี้ที่ชาร์จเนี่ยที่เข้ามาในบ้านเราก็จะเป็น CCS 2นะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าความแตกต่างระหว่าง Tesla Model 3กับ Model Y เนี่ยห้องโดยสารมันขนาดไหนนะครับผมเตรียมอุปกรณ์มาด้วยนะนี่ตรับเรามาเริ่มจากท้ายก่อนละกันก่อนจะไปห้องโดยสารนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเปิดท้ายเริ่มจากโมเดล Y นะคือท้ายมันกว้างมากนะครับคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าน้องบริงเนี่ยเอาไปตั้งแคมป์มานะฮะเขาไปขับไปตั้งแคมป์แล้วก็แบบพับที่เนี้ยแล้วก็กางที่นอนบอกสบายมากนะนี่เอ้ยนี่มีปุ่มพับเบาะครับนี่มันจะน่าจะเป็นปุ่มแบบเขาเรียกว่าตัวกดล็อกเฉยๆเนาะไม่ใช่ไฟฟ้านะครับไปแค่แบบมันปลดล็อกให้มันเด้งนะเวลาจะดึงกลับก็เราต้องไปดันกลับนะฮะนี่ดันกลับอึ๊บ
เรามาเริ่มจากวัดท้ายรถก่อนนะเพราะว่าความเป็น SUV นะครับดูเป็นรถครอบครัวเนี่ยท้ายรถเนี่ยสำคัญเบาะนะฮะจุดพับนะมาถึงขอบประตูนะเอาแค่ตรงนี้นะถึงที่ที่ล็อกนะอยู่ที่เมตร10เซนแล้วก็ความกว้าง95เซนโอ้แล้วก็ความสูงเนี่ยอยู่ที่68เซนก็ถือว่าแทบจะประมาณครึ่งลูกบาศก์เมตรใหญ่มากทีนี้เรามาดูของเจ้าตัวโมเดล3กันนะครับท้ายรถเป็นยังไงบ้างนี่พอเปิดขึ้นมาปุ๊บสิ่งที่เห็นความแตกต่างเลยท้ายรถเนี่ยมันจะเปิดได้เฉพาะแค่ตัวฝาท้ายนะมันจะไม่รวมกระจกเหมือนอย่างของเจ้าตัวโมเดล Y แต่มาดูความลึกนะฮะนี่ความลึกเนี่ยถือว่าใกล้เคียงนะความลึกความกว้างนะครับไหนขอลองวัดดูสิได้107เซนโอ้ก็ถือว่าใกล้เคียงนะส่วนความกว้างล่ะความกว้างอยู่ที่95เซนนะครับคือความกว้างความยาวเนี่ยถือว่าใกล้เคียงมากนะแต่สิ่งที่มันแน่นอนครับต่างๆก็คือความสูงนะครับนี่ก็คืออยู่ที่45เซนความสูงถึงคานตัวรถเนาะเพราะว่าตัวเบาะเนี่ยมันจะพิงเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นปิดท้ายรถของเจ้าตัวซีดานก่อนที่ดูภายในรถนะเรามาดูหน้ารถสักนิดนึงนะครับนี่ฟึบขึ้นมาอันนี้จริงๆต้องเปิดจากภายในรถเนาะนี่ด้านหน้านะครับเขาจะใส่ทั้งมานี่ก็คือเป็นที่เก็บของนะครับอย่างนี้อันนี้มีที่ลากจูงนี่เขาให้มาเนี่ยก็จะมีที่ไว้ไขลากจูงรถนะฮะแต่จริงๆเขาไม่ค่อยลากกันนะครับเขายกเรียกยันแม่มาอย่างเดียวแล้วก็ที่เติมน้ำสลับที่ปัดน้ำฝนนะครับนี่โมเดล Y เข้ามานั่งปั๊บนี่ความรู้สึกแบบคนละเรื่องฟิลลิ่งนี่มันต่างกันไม่แปลกใจที่คิดว่าโมเดล Y เนี่ยจะขายดีเพราะว่านี่นี่อย่างแรกเลยเนี่ยความสูงจากพื้นนะถึงเบาะนะครับอยู่ที่32เซน32เซนก็คือประมาณฟุตหนึ่งเนี่ยเวลาเรานั่งเนี่ยคือถ้าใครไปนั่งโมเดล3เนี่ยมันจะรู้สึกว่าแม้แต่ผมตัวเล็กนะผมสูง163เนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันเตี้ยไปนิดนึงนะมันนั่งไม่ค่อยสบายนะครับทีนี้มาดูความสูงของหัวบ้างจากเบาะเนี่ยถึงเพดาน103เซนนะครับแล้วก็เพดานเหมือนกันนะฮะเป็นตัวกระจกพาโนรามิกนะครับก็ขับไปก็จะร้อนหัวหน่อยแต่ด้านในเนี่ยการตกแต่งคือแทบจะเหมือนโมเดล3หมดเลยนะฮะเดี๋ยวตอนลองทดสอบเนี่ยเราจะไปดูฟังก์ชันกันว่าเป็นยังไงเนาะเนี่ยแต่ความรู้สึกห้องโดยสารนี่มันดูกว้างมากเจ๋งมากเลยอะลองนั่งเบาะหลังหน่อยฟึบขึ้นมาข้างหลังโอ้ข้างหลังนี่รู้สึกว่าโปร่งมากเลยอ่ะมันเหมาะเป็นรถครอบครัวมากนะครับเพราะว่าเนี่ยเข้ามาเนี่ยเรื่องของไฟความโปร่งนะครับความนั่งสบายเนี่ยพอเป็นรถเก๋งเนี่ยพอพื้นมันเตี้ยเนี่ยแล้วมันติดกับเบาะด้านหน้าด้วยเนี่ยเวลามันเหยียดขามันก็ต้องอยู่เงี้ยพอพื้นมันเตี้ยเราก็ต้องเอียงขาเงี้ยแล้วพอถ้าเกิดช่องว่างด้านหน้าเนี่ยมันน้อยเนี่ยมันก็จะยิ่งเบียดมันจะยิ่งทำให้ความรู้สึกแคบนะครับแต่นี่คือมันได้เรื่องความสูงเนาะก็เลยรู้สึกว่าว่ะมันดูโปร่งมากเลยอ่ะแล้วตรงนี้นะครับแอร์เนี่ยก็จะยื่นออกมาเนี่ยคอนโซลดูนะทำให้แบบว่าตรงพื้นเนี่ยเหลือที่นั่งเนี่ยช่องว่างนะครับผมขออนุญาตวัดสักหน่อยนะฮะพื้นที่เนี่ยตรงนี้38เซนนะช่องว่างตรงนี้คือมันทำให้แบบว่าเนี่ยขยับไปมาได้สะดวกนะฮะเหมาะเป็นรถครอบครัวมากเลยนะเอาไปแคมปิ้งน่าจะสนุกนะเนี่ยคันนี้นอกนั้นก็ไม่ต่างกับโมเดล3เท่าไหร่นะครับแต่ให้ความรู้สึกสบายกว่าเยอะมากแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงนะครับก็คือเรื่องของความสูงเนี่ยของผู้โดยสารที่นั่งหลังเนี่ยด้วยเสา C นะฮะเสา C ก็คือเสาที่อยู่ด้านหลังเนี่ยมันมีความสูงนะครับเห็นไหมหัวของผมเนี่ยยังเหลือพื้นที่นะครับมันจะไม่ได้ลาดไปเหมือนรถเก่งนะรถเก่งมันเน้นความเป็นลู่ลมนะความเป็นซีดานขับแล้วมันได้เพอร์ฟอร์มานซ์นะก็ไม่แปลกศูนย์หนึ่งร้อยมาถึงได้เร็วกว่าอย่างเจ้าตัวโมเดล3เนี่ยเร็วกว่าแต่ว่าอันนี้มันคือรถครอบครัวจริงๆนะเนี่ยความโปร่งมันก็จะเลยจะลาดไม่เยอะนะครับจะเหลือหน้าที่ด้านบนให้ความรู้สึกโปร่งสบายปกติถ้าซื้อรถที่นี่เขามีแถมวอลชาร์เจอร์ไหมมีแถมให้ค่ะแล้วก็ Tesla ใช่ค่ะแล้วก็เป็นพร้อมบริการติดตั้งฟรี20เมตรค่ะไม่ใช่ถ่ายแต่เครื่องนะตูต้องไปหาติดตั้งเองนี่คือเดี๋ยวติดให้ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวระหว่างรอเราทำอะไรดีอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันด้านหลังมีอะไรบ้างฮะด้านหลังนะคะก็จะเป็นห้องติดฟิล์มค่ะแล้วก็เป็นแรปรถแรปรถใช่ค่ะต่างกับฮิปฮอปยังไงกูนิ่งเลยนอกจากไม่หายังเงียบกริบอีกกูอ๋อนี่ไงแรปก็คือเขาแรปสีรถอันนี้คือคนที่มาออกที่นี่เราบริการ
ค่ะมีติดฟิล์มฟรีรอบคันค่ะส่วนแรปนี่คือลูกค้ารีเควสเองใช่ค่ะเป็นสามารถซื้อเพิ่มได้อ๋อซื้อเพิ่มได้ก็คือทำที่นี่จบไปเลยใช่ค่ะโอ้นี่จากสีเทาสีเทาเดิมก็ว่าเท่แล้วอันนี้เขาทำเป็นเทาด้านโอ้พอเป็นเทาด้านที่สวยเลยว่ะ yeah. แล้วทีนี้จากห้องนี้ไปด้านหลังมีอะไรอ่ะด้านหลังก็จะเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงค่ะ SSM นะคะอ๋ออันนี้คือซ่อมเทสลาได้ด้วยใช่ค่ะเรามีระบบซ่อมเทสลาโดยตรงค่ะคือคนก็กังวลนะมาจะซื้อไม่ได้ซื้อกับ Official Dealer เนี่ยเขาก็เอ้ยจะมีการดูแลรักษายังไงเครื่องไม้เครื่องมือจะพร้อมหรือเปล่าก็คือมีที่นี่ซ่อมได้ใช่ค่ะไม่ต้องห่วงเลยค่ะเรื่องการซ่อมบำรุงหลังการขายอ่ะเราเป็นอันดับต้นๆเลยค่ะเดี๋ยวส้มจะพามารู้จักกับพี่รักนะคะเป็นผู้จัดการเซอร์วิสค่ะยังไงเดี๋ยวส้มฝากให้พี่รักดูแลพี่เวลต่อเดี๋ยวส้มขอไปดูรถเทสอันนี้เขียนดีๆนะครับพี่รักดีนะครับวันนี้พี่รักเขาเป็นคนดูแลฝ่ายเมนเทนแนนซ์เลยนะจะได้ถามแกหน่อยว่าทำอะไรได้บ้างอันนี้มันจะตัวโมเดล X นี่พี่ใช่ครับผมโอ้ไอคันนี้นี่คือพี่เอามาซ่อมอะไรบ้างครับคันนี้มีปัญหาเกี่ยวกับคอมแอร์คืออันนี้เป็นโมเดล X นะผมเข้าใจว่ามันน่าจะออกมาตั้งแต่โอ้โหปี2000น่าจะ12 13อันนี้คือเขาลูกค้าซื้อ X ไปพี่ก็เลยทำเรื่องเคลมให้ใช่ครับผมใช่ครับอ๋อนี่เนี่ยคอมแอร์นี้ใช่ไหมฮะใช่ครับคอมแอร์คือตัวนี้ครับอันนี้ปกติเขารับประกันอยู่กี่ปีอะพี่ไอ้ระบบพวกเนี้ยก็ถ้าเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าทางสไปเดอร์เนี่ยจะรับประกันเกี่ยวกับพวกแบตระบบไฟฟ้าก็ประมาณ10ปี10ปีครับโอ้พี่ก็เลยดูแลให้อย่างนี้เลยนะนี่คือกำลังรออะไหล่มาถึงปุ๊บก็เปลี่ยนใส่ได้เลยใช่ครับผมเพราะว่าอะไหล่เราสั่งตรงจากซัพพลายเออร์โดยตรงอยู่แล้วนะจากดีลเลอร์โดยตรงใช่ครับถูกต้องครับอ๋ออันนี้คือบอกพอเสียบไปปุ๊บเหมือนไอ้กล่องของรถเนี่ยว่าอะไรมันเสียบ้างเซ็นเซอร์ขึ้นก็คือกล่องนี้เช็คได้ใช่เช็คได้หมดเลยครับใช่ครับผมแล้วเป็นโปรแกรมแท้จากเทสลาเลยเพราะทางสไปเดอร์เนี่ยมีขายเทสลาไปได้หลายคันอยู่พอสมควรซึ่งที่ขายไปทำให้เรารู้ถึงปัญหาก่อนแล้วเราก็จะซ่อมได้เร็วกว่าที่อื่นซึ่งเรามีฐานข้อมูลเยอะถูกต้องครับเราก็จะซ่อมตั้งแต่ไม่แต่เซอร์วิสอย่างเดียวตัวถังและสีเราซ่อมได้หมดเลยเกี่ยวกับบอดี้เอ็นเพนระบบขับเคลื่อนใช่ชนหนักชนเบาอะไรพวกนี้เราทำได้หมดใช่ระบบขับเคลื่อนด้วยใช่ครับทุกอย่างครับผมครับที่เราเจอปัญหามาดีนะฮะคนที่ซื้อมันจะได้มั่นใจถูกต้องครับถูกต้องครับยังไงครับน้องอันนี้แบตเต็มยังหนูหรือรถคะรถหนูว่าไม่เต็มอยู่แล้วรถเต็มเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมลุยเลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเซอร์วิสของหนูครบวงจรไหมคะถือว่าครบเลยนะมีซ่อมมีซอฟต์แวร์เนี่ยเราพร้อมจะลุยกันมานานแล้วนะครับโอเคค่ะเดี๋ยวหนูไปปลดล็อกข้างในก่อนนะคะนี่ไหนดูแบตนี่424กิโลเมตรนี่คือแบต 100% นะครับเดี๋ยวเราจะกลับรถนะเราจะขึ้นไปลองใช้ออโต้ไพลอตนะครับด้านบนถ้าตอนนี้นะคะถ้าหน้าจอขึ้นรูปพวงมาลัยอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราสามารถใช้ออโต้ไพลอตได้กดอะไรอ่ะโดยการที่เรากดปุ่มกดเกียร์ค่ะลง2ครั้งดับเบิ้ลเกียร์ค่ะลง2ครั้งใช่แล้วก็ปล่อยมือได้เลยค่ะปล่อยมืออันนี้ก็จะใช่ค่ะมันก็จะขึ้นสีฟ้าล็อกเส้นล็อกเลนอย่างนี้ซึ่งความเร็วตรงเนี้ยค่ะสามารถเพิ่มหรือลดได้จากปุ่มนั้นค่ะเริ่มขึ้นนั่นลงนี่ปล่อยแล้วนะฮะซิทอัพรอปึ๊บแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องจับบ้างต้องจับบ้าง ใช่เฮ้ยเขาบอกว่าถ้าไม่จับมันเตือนแล้วให้ไม่จับเนี่ยมันจะงอนนะมันจะไม่ให้ใช้เหมือนมันจะล็อกโหมดเนี่ยไม่ให้ใช้ชั่วคราวนี่ค่ะเขาจะเตือนเราว่าแอปพลายจับน้อยจับน้อยอย่าประมาทข้างหน้ามีด่านนี่มันชะลอให้ปะอ๋อไม่พี่ก็แค่แตะเบรกค่ะแตะเบรกแล้วมันจะหลุดออกมาใช่ค่ะนี่ไงรีเจนขึ้นสีเขียวใช่ค่ะอันนี้คือการรีเจนเอเล็กทีฟแล้วก็จะมีอีกระบบหนึ่งเป็นระบบอเล็กทีฟคูลคอนโทรลค่ะแต่นั้นก็คือถ้าเวลาจะใช้พี่ก็ตกเกียร์ดีลงหนึ่งครั้งอันนี้ก็คืออเล็กทีฟคูลคอนโทรลอันนี้อย่าปล่อยพวงมาลัยนะคะอันนี้ก็แค่ล็อกความเร็วกับคันหน้าล็อกความเร็วแล้วก็ควบคุมไปคือไม่ต้องคอยเหยียบคันเร่งพูดง่ายใช่ค่ะก็คือว่าถ้าคันหน้าเราตั้งไว้80แต่คันหน้าขับ60อย่างเงี้ยเราก็จะขับชะลอตามเขาแต่ถ้าเขาเร่งไปอ่ะเราตั้งไว้เท่าไหร่เราก็เท่านั้นเราก็จะประมาณนั้นเลยแล้วเราก็เลือกได้นะคะว่าเราจะเว้นระยะห่างจากคันหน้ากี่ช่วงคันรถกดยังไงโดยการกดผมนี่ค่ะเนี่ยค่ะมันจะขึ้นอ๋อซ้ายขวาอ๋อ1คันรถ1คันรถ2คันรถใช่ค่ะ2คันรถดีกว่านะฮะระยะห่างระหว่างเรากับคันหน้าเดี๋ยวดูดิมันจะห่างไหมเนี่ยจะรักษาคันหน้าดูสองช่วงคันใช่ไหมใช่ค่ะจะรักษาไหมนี่เราจะดูว่ามันจะดูดเราไหมปล่อยนะฮะปล่อยคันหน้าจ
จะขับช้ากว่าเราเออเนี่ยมันลดความเร็วใช่เนี่ยลดความเร็วลงมาแล้วตามระยะเพราะว่าเราตั้งไว110แต่คันหน้าขับช้าเขาก็จะตามอันนี้จับด้วยก็ยังเป็นเขาเรียกว่าเอาระบบช่วยขับออโต้พายโลตประมาณเลเวล 2.5 ยังไม่ได้ตัดสินใจเปลี่ยนเลนได้นะครับก็คือขับตามแล้วก็เลนคิปปิ้งเอาไว้ให้อยู่ในเลนก็โค้งได้นิดหน่อยโค้งได้นิดหน่อยใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นพวกเลนชินอ่ะแต่นั้นต้องเป็นซื้อเพิ่มเป็นของส่วนในของเซลล์เซอร์วิสเป็น FSD นะ Full Self Driving ไปอันนั้นก็ประมาณ10,000เหรียญเอง 300,000 นะครับก็คือตอนนี้เขาเหมือนเขาแยกออกมาเป็นพาร์ทๆแล้วค่ะว่าเป็นเลเวลไหนซื้อเฉพาะตัวไหนอันนี้ค่ะไม่ต้องซื้อแบบรวมเป็นแพ็คเกจเพราะว่าบางที่บางประเทศมันใช้ไม่ได้ไงมันใช้แบบฟูลเซลไม่ได้อย่างน้อยๆอ่ะช่วยกูบ้างขอดีกว่าเดิมหน่อยอย่างน้อยอัปเกรดได้อะเนาะมันต้องซอยเป็นแพ็คเกจอย่างนั้นอันนี้ดีนะครับพี่ว่าในอนาคตอ่ะเขาอาจจะมีอะไรใหม่ๆมาให้ตลอดก็คือรถมันฉลาดขึ้นเรื่อยๆอ่ะค่ะใช่นี่เรามาแวะจุดพักนะฮะพี่ถามหน่อยว่า Sentry Mode ดูยังไงอ่ะ Sentry Mode นะคะมันก็คือปุ่มตัวนี้เวลาเราจะเปิดใช้งานนะคะเราต้องไปที่ตัวรถตรงมุมด้านล่างแล้วก็เราไปที่ Safety and Security นะคะพอไปปั๊บเราเลื่อนมานี่ค่ะ Sentry Mode แล้วก็เปิดออนถ้าเปิดออนพอเราเปิดออนปั๊บปุ่มสีนี้มันจะเป็นสีแดงปุ่มนี้คือหมายถึงว่า Sentry Mode ทำงานแล้วใช่ค่ะถ้างี้พี่ออกไปเดินรอบรถมันจะขึ้นเลยมั้ยก็คือเขาจะจับแต่ว่าเราจะดูย้อนหลังได้เช่นต้องลันช์วิวลันช์วิวก็จะดูได้เนี่ยมันจะเป็นเวลาเนี่ยค่ะช่วงเวลาย้อนกลับไปได้กี่นาทีเนี่ยอันนี้เราวิ่งมาเมื่อกี้นะครับเราเปิดไว้อ๋อเมื่อกี้ที่วิ่งมาอ๋อที่เราอยู่เมื่อกี้ที่เราวิ่งขับก็จะดูได้ทางกล้องหน้ากล้องหลังซ้ายขวาเมื่อกี้นึกว่าป้าที่ไหนหนูเองอ๋อเหรออ๋อเมื่อกี้สีอะไรสวยขนาดนี้ไหนอ๋อป้าอันนี้อยู่ที่โชว์รูมเห็นไหมโชว์รูมใช่แต่มันเก็บรอบคันเลยนะใช่แล้วชาร์จด้วยนี่เนี่ยดูดิแล้วมันกดดูได้หมดเลยนะชัดมากไปไหนมามั่งรู้หมดเลยภายในเนี่ยหนึ่งชั่วโมงที่เราเนี่ยบทเนี้ยอย่าให้เมียรู้รู้ปุ๊บนี่ยาวเลยนะครับโอเคหลังคันนี้นะ0ถึง100 3 2 1เนี่ยมันจะหน่วงนิดนึงเห็นนะ F 4 8 9 100แล้วอ้าวหนูกดก่อน6 วิอ่ะใกล้เคียงแต่เมื่อกี้พอเหยียบลงไปปุ๊บมันตึ้งนิดนึงคืออาจจะแบบเฮ้ยทำไมมึงมาสั่งกูปุ๊บปั๊บอะไรอย่างงี้นะ6วิก็ใกล้เคียงนะเมื่อกี้ 5.6 ใช่แหมเสี้ยววิ 4.04.04 วินะครับเอาอีกไหมอ่ะพอแล้วกูจะอ้วกกูรู้สึกเกียบเองกูจะอ้วกเองทีนี้หลังจากที่ลองเจ้าตัวโมเดล Y แล้วอยากจะรู้ว่ามีการดูแลวารันตีโปรโมชั่นยังไงนะครับเอาเริ่มจากราคาก่อนโมเดล Y เนี่ยรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับ3,140,000 บาทค่ะเป็นสแตนดาร์ดมอเตอร์ตัวเดียวเรียร์วิวไดนะครับแบตเตอรี่ขนาด50กิโลวัตต์อาวแต่ถ้าเป็นตัว long range มอเตอร์2ตัวแบตเตอรี่70กิโลวัตต์อาวร์3,780,000ค่ะ3,780,000 บาทวิ่งได้ระยะทางถ้าเป็นตัว long range นะคะจะวิ่งได้ประมาณ560ประมาณ560แล้วถ้าเป็นตัว performance ล่ะ performance ราคาจะอยู่ที่4,190,000 บาทก็แบตเตอรี่เท่ากับตัว long range นะก็คือ70กิโลวัตต์เท่ากันมอเตอร์2ตัวเท่ากันเพียงแต่ว่าเขาจะปลดล็อกให้มันแรงอัตราการออกตัวเนี่ยดีกว่านะแต่ก็ระยะทางได้น้อยกว่านะครับแล้วโปรโมชั่นล่ะการดูแลหลังการขายมีอะไรให้บ้างก็ของเรานะคะจะมีเป็นวารันตี5ปีหรือ 100,000 กิโลค่ะแล้วก็ฟรีเซอร์วิสเมนเทนแนนซ์นะคะ5ปีหรือ 100,000 กิโลเช่นเดียวกันโอเคก็ถือว่าดูแลกันเต็มๆเลยยาวๆ นะครับขับเพลินมากนะสำหรับเจ้าตัว Tesla Model Y นะครับรู้สึกไม่แปลกใจนะครับเพราะว่า performance เนี่ยต้องถือว่าไม่ได้ต่างกับ Tesla Model 3สักเท่าไหร่เลยนะคืออาจจะดรอปหน่อยเพราะว่ามันเป็นรถ SUV นะแต่มันให้สไตล์ความเป็นครอบครัวแล้วก็ภายในเนี่ยต้องบอกว่ากว้างโปร่งไม่อึดอัดนะอันนี้ส่วนตัวชอบรถใหญ่นะห้องโดยสารขนาดนี้เนาะก็ถือว่าตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าจะเป็นโมเดลของ Tesla ที่ขายดีที่สุดตั้งแต่ Tesla มีมาเลยนะด้วยราคาที่มันไม่ต่างกับโมเดล3มากนะครับและในอนาคตเขาจะน่าจะทำราคาให้ถูกลงเผลอๆพอๆกับโมเดล3นะครับ
ก็สำหรับใครนะฮะที่อยากจะลองเจ้าตัว Tesla Model Y คันนี้นะฮะให้มาที่ Spider บางนานะครับมาหาน้องส้มโอค่ะก็มาหาน้องส้มโอได้นะครับเดี๋ยวน้องส้มโอพาไปลองเพราะตอนนี้ทาง Spider มีรถให้ลองแล้วจริงๆนะเพื่อจะได้ลองประสบการณ์สำหรับ Model Y นะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะสำหรับว่า Tesla Model Y จะเป็นรถที่ขายดีที่สุดจริงหรือไม่จากที่เราไปลองกันมาอยากให้คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็สับกระดิ่งให้ด้วยนะวันนี้ยังไงก็ขอขอบคุณน้องส้มโอมากนะครับแล้วขอบคุณไฟเดอร์ด้วยคืนกุญแจก่อนนะเดี๋ยวได้เป็นนี่นะครับเกือบแล้วเคิร์ฟละเคิร์ฟละโอเคเดี๋ยวเจอกันบ่อยมากบอกให้จองจะยัดเยียดอีกเดี๋ยวเอาเป็นว่าเจอกันใน EP หน้านะครับสวัสดีค่ะ